คุณกำลังฟัง Health Alert Podcast Podcast ที่แจ้งเตือนทุกเรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กลุ่มคนตัวดีผลิตรายการสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Health Alert Podcast กับผมธีรยุทธเพชรกุลโรคซึมเศร้าสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายเศร้าวิตกกังวลเบื่ออาหารนอนไม่หลับร้ายแรงสุดถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วอาการแบบไหนที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรอภินันทเวชจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับ Health Alert Podcastสวัสดีครับอาจารย์หมอสุพรครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้คุยกันนะครับถามอาจารย์หมอเลยครับเรื่องของอาการของโรคซึมเศร้าที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์หมอครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมคนที่สนใจเรื่องนี้นะคะเข้ามาฟังเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โรคซึมเศร้าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากนะคะแล้วเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กประถมไปจนถึงคนสูงวัยใกล้เสียชีวิตเนี่ยเป็นได้หมดนะคะอย่าคิดว่าเฮ้ยเด็กไม่เป็นหรือเฮ้ยคนแก่แล้วไม่น่าคิดนะคะเป็นได้ทุกวันทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเวลาเราจะสังเกตว่ามีอาการอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับซึมเศร้าหรือเปล่าถ้าไม่อยากดูในเช็คลิสต์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะที่พวกเราเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในบนโซเชียลกันเยอะแค่กดคำว่าโรคซึมเศร้าปึ้งมันก็ขึ้นแล้วว่ามันก็จะมีตารางมาให้นะมี9ข้อให้เราติ๊กไปตามนั้นแต่บางที่มีการประมวลคะแนนให้ก็จะออกมาบอกว่าคุณเสี่ยงนะคุณไปหาจิตแพทย์หรือว่าคุณยังโอเคอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้โดยใน9ข้อนี้นะหมออยากจะพูดข้อที่สำคัญสำคัญซึ่งเราสามารถเอาไปสังเกตตัวเองได้ก่อนเลยไม่ต้องมาทำเช็คลิสต์นะคะอย่างเช่นคุณเริ่มรู้สึกว่ามันเศร้าอ่ะชีวิตทำไมเดี๋ยวนี้มันเศร้าจังมันอยากร้องไห้หรือมันรู้สึกว่าชีวิตไม่สมหวังอะไรก็ตามนี่แหละนะคะแล้วเกิดเป็นอารมณ์ที่เศร้าแน่นอนคนเราทุกคนเคยเศร้านะแต่เศร้ายังไงมันก็ไม่นานเกิน3วัน5วันใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเศร้าติดกันนานๆเกิน2สัปดาห์นะคะหมอเน้นว่า2สัปดาห์เศร้าเกือบทุกวันเลยเกิน2สัปดาห์อันนี้เสี่ยงแล้วต้องไปดูแล้วว่าทำไมฉันเศร้าไม่เลิกถ้าเกิดรู้สาเหตุด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ว่าสาเหตุที่ทำให้เราเศร้านี่คืออะไรถ้าเราไปแก้ที่สาเหตุได้มันก็อาจจะหายเศร้าอันที่2ก็คืออาการเบื่อมันเบื่อไม่อยากทำอะไรเมื่อก่อนเคยชอบทำนู่นนี่นั่นหรือชอบทำงานหรือชอบเรียนหรือชอบไปไหนกับเพื่อนหรือทำกิจกรรมงานอะไรมันเบื่อใช่ยังงั้นนะคะคืออาการเศร้ากับอาการเบื่อเนี่ยให้สังเกตว่ามันไม่เคยเป็นกับเราแล้วอยู่ดีๆเป็นเนี่ยให้นึกถึงแล้วก็ต้องเป็นติดกันทุกวันเกือบทุกวันก็ได้และนานเกิน2สัปดาห์ถ้าเป็น3วัน5วันแล้วหายไปเลยนี่เนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวเป็นอาทิตย์นึงอ่ะแล้วหายแล้วไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นไรไม่ใช่บางคนมีเรื่องไม่สบายใจใช่มั้ย อกหักมาอาทิตย์นึงเสียใจมากๆแล้วก็ตัดใจได้แล้วก็หายอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นซึมเศร้าครับอันต่อมาก็คืออารมณ์ที่ถ้าเป็นในเด็กวัยรุ่นอันนี้หมออยากฝากบางทีคุณพ่อแม่ดูไม่ออกนะเด็กวัยรุ่นเขาอาจจะหงุดหงิดง่ายเขาจะไม่ดูเศร้าแต่เขาหงุดหงิดฉุนเฉียวไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันถ้าเป็นยาวๆติดกันก็น่าจะสงสัยได้อีกอันที่สำคัญที่อยากให้รู้จักก็คือการกินการนอนไม่ค่อยดีบางคนใช่ไหมบ่นนอนไม่หลับแต่ถ้าสำหรับคนที่นอนไม่หลับเป็นประจำนี่ก็ไม่นับนะคะคือเป็นคนนอนยากนอนไม่หลับกินกาแฟเยอะอันนี้ก็อย่าไปนับแต่หมายถึงคนที่ปกตินอนได้ดีนอนปกติแล้วอยู่ดีๆมานอนไม่หลับหรือกินข้าวกินมากเกินไปหรือกินน้อยกินไม่ลงอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปอ่ะมันมีภาวะการนอนการกินของเราเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกันเกิน2สัปดาห์เนี้ยก็ควรนึกถึงและอันสุดท้ายคุณรู้สึกว่าคุณอยากตายอ่ะบางทีเราไม่ได้พูดเราอยากตายนะแต่เราบอกว่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยเรารู้สึกชีวิตเราอยู่ไปวันๆไร้ค่าจังความรู้สึกอย่างเงี้ยไร้ค่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกไม่อยากอยู่อยากนอนแล้วไม่ต้องตื่นได้ไหมอย่างเงี้ยหรือขับรถไปอยู่ถ้ามีรถใครวิ่งมาชนฉันก็ดีนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกอยากให้ชีวิตมันจบอะหรือให้ตายเพราะบางทีเราพูดว่าอยากตายไหมคนเรามักจะปฏิเสธไม่ฉันไม่ได้อยากตายแต่จริงๆแล้วฉันมี dead wish นะอันนี้เขาเรียกว่า dead wish ก็คือความรู้สึกที่เราอยากให้เราจบชีวิตซึ่งต้องเป็นความรู้สึกจริงๆใช่ไหมครับไม่ได้แบบประชดบางคนเนี่ยอาจจะพูดมาเพื่อประชดให้คนในครอบครัวได้ยินแต่จริงๆข้างในเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ที่อาจารย์หมอบอกเนี่ยคือต้องรู้สึกเองอย่างนั้นจริงๆเลยใช่เพราะจริงๆมันจะมาจากความเศร้าความเบื่อใช่ไหมคะพอเราเบื่อเราเศร้าเราก็รู้สึกเราไม่อยากอยู่
ู่มันไม่มีความสุขอ่ะแต่ประเด็นนี้ก็ดีที่พูดมาว่าถ้าประชดประชันหรือทำด้วยความโกรธกลัวที่แฟนไปมีแฟนใหม่คุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันแล้วโกรธหรือว่าทำประชดอันนี้เราไม่นับว่าเป็นซึมเศร้ามันจะเป็นอีกภาวะหนึ่งเราเรียกว่าภาวะการฆ่าตัวตายโดยที่ไม่ได้อยากฆ่าตัวตายครับจากหลายๆข้อที่อาจารย์หมอบอกมาเนี่ยจะต้องเป็นหลายๆข้อรวมกันไหมครับหรือว่าเป็นแค่ข้อใดข้อหนึ่งหรือเราต้องพิจารณายังไงครับอาจารย์หมอถ้าเช็คเลยจริงๆเขาจะนับ5ข้อนะคะต้องมี5ข้อขึ้นไปใน9ข้อโดยที่ต้องมีข้อแรกก็คือที่หมอบอกคือเศร้าหรือเบื่อหน่าย2ข้อนี้ต้องมี1อันก็คือเศร้าหรือว่าเบื่อไม่อยากทำอะไรแล้วอีก4ข้อที่เหลือเนี่ยก็ไปอยู่ในอีก7ข้อของเช็คลิสต์นั้นแต่ถ้ามีนะคะทั้งที่อาจารย์หมอพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้อันนี้นี่น่าจะมั่นใจได้แล้วก็เกิน5แล้วครับผมนะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะสังเกตตัวเองได้อย่างง่ายๆก่อนเลยแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านี่เกิดจากอะไรครับอาจารย์หมอคนเราก็มักจะโทษนู่นโทษนี่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีเหตุแหละอันแรกคือถ้าในครอบครัวของเรานะมีคนรู้จักเป็นญาติมีอาการซึมเศร้าและรักษาอยู่ถ้าเรารู้อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะเราเรียกว่ากรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมเนาะมันมีส่วนนะอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักเลยแต่ว่ามีส่วนในการทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการจะเป็นซึมเศร้าได้อันที่สองภาวะกดดันหรือเครียดหรือการเกิดความเครียดสะสมอะค่ะซึ่งอันนี้มันจะโยงไปที่บุคลิกภาพของคนแหละถ้าเป็นคนเครียดง่ายเป็นคนที่มองตัวเองลบบ่อยๆอันเนี้ยเป็นพื้นฐานบุคลิกภาพของคนแบบหนึ่งที่จะมีเหตุให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายบางคนมีภาวะเขาเรียกอิมบาลานซ์หรือว่าอยู่ดีๆมันก็มีอาการไม่สมดุลกันของสารเคมีในสมองซึ่งตรงนี้หลังๆคนก็จะพูดบ่อยสารเคมีในสมองฉันมันไม่สมดุลใช่ไหมตรงนี้เรายังหาเหตุไม่เจออยู่ดีๆทำไมไม่สมดุลเนาะครับมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เคสแบบนี้ส่วนใหญ่จะต้องใช้ยาช่วยแต่เคสหนึ่งเคสสองที่หมอพูดมาสาเหตุนั้นบางทีเนี่ยเราปรับการคิดปรับวิธีคิดหรือว่าปรับพฤติกรรมอะไรมันก็พอจะช่วยได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าส่วนใหญ่คนที่เป็นซึมเศร้าแล้วเนี่ยแล้วมาหาหมอเนี่ยมักจะเป็นเยอะแล้วส่วนใหญ่จะต้องใช้ยาช่วยทั้งนั้นครับซึ่งสาเหตุก็หลากหลายที่อาจารย์หมอบอกนะครับเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของความเครียดสะสมอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของสารเคมีในสมองด้วยครับผมทีนี้เนี่ยเราจะจัดการตัวเองอย่างไรล่ะครับอาจารย์หมอเมื่อเราต้องสงสัยว่าอุ๊ยเราเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วอะไรแบบนี้ครับอันนี้ดีมากเลยนะคะควรสังเกตนะคะถ้าอย่างที่บอกเราเป็นมาได้2สัปดาห์แล้วว่ามันไม่ค่อยหายไม่ดีเนี่ยถ้ายังไหวนะคะให้รีบดูแลตัวเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเช่นเราหาสาเหตุเจอว่าเราเศร้าจากอะไรเราไปแก้ปัญหาตรงสาเหตุถูกไหมการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันย่อมหายใช่ไหมถ้าไปแก้ปลายเหตุก็ไม่หายสักทีอันแรกดูสาเหตุให้เจอเราเศร้าเราเบื่อเราอะไรอย่างเงี้ยจากอะไรถ้าเจอสาเหตุก็ไปค่อยๆแก้คราวนี้แน่นอนบางคนก็แก้ได้บางคนก็แก้ไม่ได้ถูกไหมฮะไอ้คันที่แก้ไม่ได้ก็ควรจะเริ่มปรึกษาคนที่เราไว้ใจก็ได้ใครก็ได้ที่เราไว้ใจปรึกษาแล้วไม่ได้ผลก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเนี่ยก็เป็นจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาเพราะบางทีเราช่วยกันคิดได้และจิตแพทย์มีวิธีคิดให้คุณคิดแก้ปัญหาออกอันต่อมาคืออันนี้แก้ปลายเหตุก็คือถ้าเราเศร้าเราเบื่อใช่ไหมที่เราทำกันบ่อยๆคือแล้วก็ไปเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ไปหาเพื่อนคุยแล้วก็ไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งผู้หญิงบางคนช้อปปิ้งแล้วหายใช่ไหมอันนี้หมอเรียกว่าแก้ปลายเหตุบางคนก็หายได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนก็ใช้วิธีออกกำลังกายนั่งสมาธินั่งสมาธินี่หลังๆเราก็พบว่าถ้านั่งในตอนที่อารมณ์ดีนะมันนั่งได้แล้วมันทำให้ผ่อนคลายแล้วพอผ่อนคลายแล้วมันก็จะเกิดบุคลิกภาพแบบใหม่นะทำให้เป็นมันสงบแต่อย่าไปนั่งสมาธิตอนที่กำลังเครียดหรือกำลังเศร้านะคะเพราะว่าอันนี้หนึ่งคือนั่งไม่ได้แน่อันที่สองคือยิ่งนั่งก็จะยิ่งแย่พอเราจัดการตัวเองด้วยวิธีแบบที่หมอแนะนำแล้วยังไม่ค่อยดีขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนควรปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่านะคะเพราะว่ารักษาเนิ่นๆเนี่ยรักษาตอนต้นเนี่ยโอกาสหายแล้วก็หายสนิทเนี่ยเยอะกว่าแต่ว่าถ้าปล่อยเรื้อรังปล่อยเป็นเยอะๆมันก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นเช่นการทำร้ายร่างกายตัวเองใช่ไหมคะหรือว่าความคิดที่ยังเศร้ายังซึมยังสะสมต่อเนื่องมันก็จะหายยากขึ้นเนี่ยเหมือนเราไปสะสมความคิดอันนี้ไว้จนทั้งเรามองทุกอย่างลบไปหมดแล้วเราก็ไม่หลุดออกมาจากโลกลบของเราอย่างเงี้ยมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันฝังแน่นเพราะฉะนั้นเป็นไม่นานเนี่ยควรปรึกษาดีกว่าแล้วหายเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มต้องสงสัยแล้วว่าเราจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก็นี่แหละครับใช้การเช็คลิสต์ที่อาจารย์หมอบอกมาก่อนหน้านี้แล้วถ้ารู้สึกว่าใช่แน่ๆเลยลองปรับก่อนปรับ
ับไม่ได้อย่างไรก็ปรึกษาจิตแพทย์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากๆครับที่มาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำดีๆกันครับขอบพระคุณครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Health Alert Podcast